นางสาวมาริสาสุโกศลประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวกล่าวถึงงานทักกาสเปรสซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024ว่าเป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของไทย11สาขาอาทิสาขาการท่องเที่ยวสาขากีฬาสาขาอาหารเป็นต้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจศักยภาพด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยรวมถึงศักยภาพด้านอาชีพวัฒนธรรมสร้างสรรค์เกิดการมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนด้านการดำเนินงานในฐานะประธานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เชิญนักพูดระดับโลกมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งจัดห้องจำลองไอเดียในการค้นพบอัตลักษณ์ใน77จังหวัดท่องเที่ยวเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์สร้างอาชีพใหม่ๆและสามารถเป็นการขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวอีกด้วยคณะซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยวเราก็ได้เชิญฟิกเกอร์ระดับโลกมาแชร์ให้ฟังว่าในเขาหลากหลายประเทศเนี่ยเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก็น่าสนใจแล้วก็จะมีแฮกเกอร์ตอนด้วยแฮกเกอร์ตอนในวันสุดท้ายเนี่ยเราจะมาค้นพบอัตลักษณ์หรือแอสเซทนะคะอัตลักษณ์ใน77จังหวัดท่องเที่ยวของเราเลยเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาให้คนจะได้มีโอกาสได้ทำมาหากินสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวอะค่ะทั้งนี้ประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมีจำนวนร้อยละ80ซึ่งมีการกระจุกตัวอยู่ที่8จังหวัดหลักโดยต้องการให้นักท่องเที่ยวกระจายเพื่อให้รายได้ออกสู่จังหวัดเมืองรองและภูมิภาคอื่นให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจงาน Tagga Splash Soft Power Forum 2024สามารถเข้าชมนิทรรศการในระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายน2567ณหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้นจีห.1และห.2วริศราโตปะรายงาน